คือจริงๆเคยเห็นคนหล่อขอทำดีมาแบบว่าตั้งนานแล้วครับผมแล้วก็มีเพื่อนๆในวงการก็ไปออกเหมือนกันแล้วก็วันนี้พอตอนแรกรู้ว่าทางสุดสัปดาห์จะให้พวกเราเป็นหนึ่งในคนหล่อขอทำดีก็ดีใจมากครับผมแล้วก็ตื่นเต้นมากไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสมาร่วมทำกิจกรรมดีๆด้วยกันใช่ไหมคนหล่อก็รู้อยู่แล้วมันรู้อยู่แล้วก็ใช่ไงครับเราเตรียมว่าแบบคนเราเป็นคนหล่อแล้วเราต้องทำยังไงบ้างก็สังคมจริงเราก็รู้สึกว่าแบบว่าเรื่องทั้งเรื่องการศึกษาหรือว่าการแบบโฆษณาการมันเป็นแบบพื้นฐานที่เราต้องแบบต้องการอยู่แล้วเพื่อจะแบบว่าในการดำรงชีวิตนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทางสุดสัปดาห์ชวนพวกเรามาในการแบบว่ามาช่วยทำขายเสื้อแล้วก็มีการประมูลเสื้อด้วยแล้วก็เอาแบบค่าเขาเรียกนะกำไรหรือว่าแบบอะไรทั้งหมดใช่เพื่อมาแบบว่าสนับสนุนในทางนี้กับคนที่ต้องการในสิ่งๆจริงๆถ้าถามแต่ละคนเนาะอยากทำกิจกรรมที่แบบว่าส่งเสริมอย่างเงี้ยแต่ละคนอยากทำอะไรบ้างครับก็จริงๆผมแฮปปี้กับสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่นะครับเพราะว่ามันก็เป็นฟาวเดชั่นของชีวิตของเราอะครับแล้วก็อยากให้น้องๆเขาได้มีแต่สิ่งดีๆในช่วงเวลาที่เขากำลังแบบเรียนอยู่แล้วในการศึกษาและการแบบพัฒนาการอะไรแบบนี้ครับก็อยากให้เขาได้มีอะไรดีๆเยอะๆครับว่าจริงๆเรื่องธรรมชาติก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวนี้พอเราใช้ชีวิตกันไปเรื่อยๆกับมนุษย์ก็แบบว่าอาจจะเผลอทำลายธรรมชาติไปบ้างโดยที่เราไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราแบบได้ลองมาแบบช่วยเหลือหรือว่าลองผ่อนหนักให้เป็นเบามันก็อาจจะทำให้แบบโลกของเราได้อยู่ขึ้นแล้วก็แบบทำให้บรรยากาศทุกๆอย่างอากาศหรืออะไรเงี้ยให้มันทุกอย่างมันดีขึ้นได้เห็นว่ามีแบบว่าทำยังไงบ้างส่งประมูลเสื้อประมูลเสื้อเหรอครับชวนใส่มาก็อยากชวนทุกคนมาร่วมกันประมูลเสื้อกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทั้งรายได้จากการประมูลหรือว่าการขายเสื้อเนี่ยทุกอย่างจะเอาไปสมทบทุนให้กับคนที่ต้องการอะไรนะประมูลไปแล้วอันนี้ว่าไม่ประมูลอีกประมูลไปแล้วอ๋อหนูมีอีกอันนึงก็คือจะเป็นประมูลเสื้อที่เราแบบว่าเป็นเสื้อตัวนี้เสื้อว่านเองก็แต่ละคนก็จะมีลายของตัวเองมันอาจจะไม่ได้พวกเราอาจจะไม่ใช่คนที่วาดรูปสวยที่สุดแต่ว่าเหมือนแบบทุกอย่างที่พวกเราทำพวกเราก็ทำด้วยใจที่แบบว่าอยากจะช่วยเหลืออยากจะทำความดีอยากจะแบบเฟรนด์เลิฟออกไปให้กับแบบทุกคนแล้วก็ทุกอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตยังไงก็ขอบคุณมากๆที่แบบว่ามาช่วยเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับศิลปะฝั่งนู้นนะคะเป็นยังไงบ้างคะในสิ่งที่แบบว่าเราได้ถ่ายทอดความสามารถศิลปะเหรอครับไม่ได้มีความสามารถด้านศิลปะครับแต่แค่จริงๆผมว่าทุกคนมีศิลปะในหัวใจอยู่แล้วไม่ว่าใครวาดอะไรออกมาผมว่ามันคือศิลปะครับศิลปะมันไม่มีผิดมีถูกครับผมก็ขอบคุณที่ทุกคนมาร่วมสมทบทุนกันเรื่องการประมูลครับผมแล้วก็เราจะนำรายได้เนี้ยไปสมทบทุนแล้วก็เอาไปทำความดีส่งต่อความรักให้ทุกคนนะครับผมได้รับกันแล้วก็รอดูโปรเจกต์ที่เรากำลังจะไปทำกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงบ้างน้องๆจะเป็นยังไงบ้างครับผมครับผมก็ตอนนี้อันนี้ซิงเกิลล่าสุดของพวกเราก่อนแล้วกันครับผมเพลงคนใกล้ที่คิดไกลครับผม Far Too Close ก็ฝากติดตามเพลงนี้ด้วยครับสามารถดูได้ที่ YouTube Genius Underscore Official ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีไปเล่นที่ประเทศญี่ปุ่นครับผมเป็น T-POP Showcase ที่ชินจูกุโตเกียวครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมช่วงนี้ใกล้สงกรานต์แล้วนะครับก็พวกเราก็มีงานที่แบบในวันสงกรานต์หลายวันเลยครับยังไงก็ฝากคนมาเชียร์พวกเราด้วยครับแล้วก็มาสนุกด้วยกันวันสงกรานต์ครับพี่ครับทีนี้อ๋อครับจริงๆผมไม่ได้มีผลงานใหม่แต่ก็ฝากสแตนบายแล้วกันนะครับฝากสแตนบายทุกคนสามารถไปติดตามแล้วก็ฟังเพลงและดู MV ได้ที่ช่อง YouTube ที่แน่อ๋อครับจริงๆผมไม่ได้มีผลงานใหม่แต่ก็ฝากสแตนบายแล้วกันนะครับฝากสแตนบายทุกคนสามารถไปติดตามแล้วก็
ฟังเพลงและดู MV ได้ที่ช่อง YouTube Kines_Official เช่นกันครับผมขอบคุณครับครับ